ขอบพระคุณอีกครั้งนะครับไปยังผู้สนับสนุนนะครับความมันความดุเดือดแบบนี้ครับบริษัทตรีเพชรอีซูซูเซลจำกัดบีทแอคทีฟไบเทคบุรีการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนพัมคินครบทุกเรื่องเครื่องมือช่างสมาคมกีฬามวยไทยไฟนานาชาติสถานีโทรทัศน์ช่อง8กฎหมายเลข27นี่ครับก็ดูเทียบสัดส่วนเทียบอายุกันครับวรจักรเล็กนี่ก็ยังเป็นดาวรุ่งอยู่เลยครับ23ปีก็ชนมาตัวดีๆมาเยอะครับน้องวัยชาต่างชาตินี่ลุกบาก็เจอมาแล้วยูริกดับยานนี่ก็เจอมาแล้วครับหรือว่านักชกไทยด้วยกันนะครับอย่างทางด้านศักดิ์เพชรเกียรติพัทรพันธ์ครับหรือว่ารีโววังกอกอะไรโยนนี่ก็เจอมาแล้วส่วนไทยไฟท์ครับสัปดาห์ไทยไฟท์นะครับในครั้งหน้าครับไทยไฟท์ใหญ่29ตุลาครับที่ณลานหน้าวัดผู้น้อยครับจังหวัดลพบุรีครับไทยไฟท์เศรษฐีเรือทองนะครับเราติดตามได้ครับซุปเปอร์สตาร์เนี่ยเต็มรายการเหมือนเดิม29เดือน10นะครับที่ลพบุรีครับไทยไฟท์เศรษฐีเรือทองพลาดไม่ได้ครับส่วนไทยไฟท์ลีกก็เนี่ยครับเป็นประจำครับทุกวันอาทิตย์เวลา 18:00 น.ครับนี่ก็เดินทางมาถึงคู่สุดท้ายแล้วนะครับคู่ที่7ของรายการครับซุปเปอร์ไฟท์คาดเชือก71กิโลกรัมครับวรจักรเล็กเกียรติชัดชัยครับกับก้องพบซิ้วมวยไทยครับเดี๋ยวดูคู่นี้ครับว่าจะจบแบบไหนครับเปิดมานี่ซัดขวาไปก่อนเลยนะครับก้องพบครับเน้นไปที่การวางแข้งครับวรจักรเล็กนี่ประเภทบู๊ดุดันนะเดี๋ยวดูนะครับว่าจะบู๊ได้ดีขนาดไหนทีโอ้โหยันลูกนี้ครับป้าหล่อสะกอนจำเบ้าเลยครับลุกขึ้นมาครับแหมมียกยักคิ้วให้นิดนึงนะครับจัดองค์ทรงเครื่องเรียบร้อยครับเรื่องของการจงการจับแล้วก็ขยับเข้าหาครับซ้ายเตะเจาะไปแข้งขวามาครับจับได้เกี่ยวได้มาจะโต้ซะหน่อยเจอลูกถีบมาซะก่อนครับเตะขวาเจาะล่างหมัดมาแล้วกูชายแม่พูดจากันบ้างสิครับโอ้โหเตะทีแม่ดูว่าออกหมัดชุดแล้วก็แข้งซ้ายครับดอกนี้สวยงามเลยนะครับโอ้ยพลิกเหลี่ยมอีกโอ้ตอนนี้ก้องพบครับเปิดเกมมาเนี่ยได้1แข้งครับหลังจากนั้นนี่วรจักรครับวรจักรเล็กเนี่ยแข้งซ้ายมาอีกทีนึงกดแขนไว้แม่ยังไม่ตีครับวงในไม่เอาขอนอกเน้นๆครับโดยเฉพาะหมัดซ้ายครับเดี๋ยวดูครับนี่ครับซ้ายไปแล้วหมัดซ้ายครับเอาเต็มหน้าเหมือนกันโอ้โหเน้นจริงๆครับสมคำล่ำเลือแต่ซ้ายเจาะล่างซ้ายขึ้นบนครับแล้วก้าวเข้ามาวิ่งเข้ามาศอกศอกเข้ามาแหวนหลากหลายเหลือเกินครับไม่รู้จะกันตรงไหนนะครับตอนนี้ครับมาแบบนี้โอ้โหจากเล็กนี่มองไปถึงชัยชนะแบบไม่ครบยกแล้วนะครับเดี๋ยวตัวนี้มาแบบมั่นใจเลยครับต้องการจะถล่มให้อยู่นี่ครับเอาต่อยขวาเด้งขวาไปทีนึงต้องพบต้องตั้งสติครับป้องกันตัวให้ดีที่สุดไปก่อนครับมวยวัยรุ่นนี่ต้นๆนี่อันตรายครับดูวรจักรเล็กดูมุ่งมั่นครับอ้าวครับอ้าวหล่นเลยครับโอ้นี่ครับโอ้บวกกันไปครับแล้วก็คนที่หล่นครับเป็นนักก้องพบซิ้วมวยไทยครับเอาครับกรรมการก็พยายามที่จะนับอยู่ครับสู้ได้ไหมฮะนี่ฮะต้องสู้ชีวิตหน่อยครับก้องพบแต่ดูวรจักรเล็กครับตอนนี้โอกาสทองฝังเม็ดครับจะได้หรือไม่เอาละครับแม่กรรมการให้โอกาสโอ้โหยังเซอยู่นะยังเซอยู่นะโอ้เอาเทไปก่อนครับค่อยๆลุกขึ้นมาครับโดนนับอีกแล้วครับนับที่2ครับแล้วกรรมการเซฟแล้วครับขอฝากไปของนักมวยนะครับโอ้โหนี่ไม่ไหวจริงๆครับเจอจัดเข้าไปแล้วดูนั่งแท่นเลยนะแม่เรียกได้ว่ากลับมาคว้าชัยชนะได้อีกครั้งครับวรจักรเล็กเกียรติชัดชัยไม่รู้ว่าโดนดอกไหนเหมือนกันนะครับนับแรกนะครับก้มลงกราบรุ่นพี่เลยครับนี่เด็กกว่าพอสมควรครับโอ้โหถือว่าเป็นผลงานที่ยอดเยี่ยมครับนี่ครับนี่ดูแล้วนี่มีความคึกคักครับต่อยอีกครั้งไฟไหมฮะแรงเหลือกับกุ้ยช่ายไหมเอาไหมกับกุ้ยช่ายจะต่อยกไหมใจเย็นพี่นี่ครับแม่เป็นกล้ามเล็กทีนึงครับเอาจักรเล็กดูแล้ววันนี้ครับแม่ถือว่าที่เวทีมวยแห่งนี้ครั้งก็ได้ครับนี่ฮะจังหวะโดนตรงไหนครับเดี๋ยวดูนะ
ไม่เห็นไม่ชัดนะครับเหมือนหมัดจะคล่อมไปครับแต่ว่าเจ้าตัวดีโหลดอ่ะเดี๋ยวดูอีกมุมครับโดนตรงไหนเนี่ยหมัดซ้ายครับจะโดนเข้าขมับหรือเปล่าครับเนี่ยเคลิ้มเลยครับเจอหมัดและผลการตัดสินนะครับ The winner by technical knockout Black Corner วรจักรเล็ก from กำแพงเพชรเล็กนะครับที่เป็นฝ่ายคว้าชัยไปได้ครับแบบน็อกเอาท์ในยกแรกเดี๋ยวเราพักคู่เดียวครับเดี๋ยวกลับมาในช่วงโค้งสุดท้ายของรายการ